สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FPL Money น,นะครับเป็นรายการคุยสบายๆครับเป็นรายการน้องใหม่เลยของวงการ FPL เมืองไทยครับก็ผมชื่อใดนะครับก็จะมาเป็นคนจัดรายการในช่องผมนี่แหละครับทุกๆวีคก็ที่วางแผนไว้ตอนนี้คือ น่าจะลงทุกๆวันพุธนะครับในทุกๆเกมวีคที่มีการแข่งขันฟุตบอลพิมพ์ลีนะครับนะรายการเอฟพเอมาเ,เป็นยังไงอ่ะหลายคนคงอยากจะสงสัยนะว่าในรายการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและมันแบบแตกต่างกับรายการอื่นๆยังไงนะครับก็อันนี้ผมจะบอกให้ฟังเลยกันกว่ามันเป็นเหมือนรายการที่พูดถึงมุมมองในการเล่นเกม FPL ของผมในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งแน่นอนว่า การที่จะวางแผนยังไงก็ตามเนี่ยมันจะอิงตามทีมผมเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจว่าเออผมมีการวางแผนมีการวิเคราะห์อะไรยังไงนะครับแต่ละคู่อย่างเงี้ยหรือมีการจัดการตารางข้างหน้ายังไงเนี่ยครับก็สามารถดูแล้วก็พูดคุยกันได้ในทางช่องทางคอมเมนต์นะครับหรือข้างบนนี้ทวิตเตอร์นะครับก็สามารถติดตามพวกข่าวสารได้ซึ่งเวลาผมเปลี่ยนทีมแบบช่วง โค้งสุดท้ายอย่างเงี้ยนะครับหรือคอมเมนต์จากการดูสดๆเงี้ยก็อาจจะไปพิมพ์ในทวิตเตอร์ะสดใหญ่นะครับก็สามารถถามคําถามได้นะใครจะทิงพิมพ์คําถามทิม้งไว้ผมจะตอบในคอมเมนต์ด้วยตัวเองทุกอันนะครับคือรายการนี้ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสาเหตุที่ไม่ไลฟ์เนี่ยคือ1ก็คือผมเวลาว่างมันไม่ค่อยแบบเป๊ะๆแบบ2องทุม่มวันอาทิตย์ว่าง บางอาทิตย์ไม่ว่า่างเงี้ยถ้าแบบเราไปฟิกเวลามันอาจจะทำให้การทำงานมันยืดยืดหยุ่นยากนะครับก็เลยจะเป็นรายการที่เล็กคอร์ดไว้แต่ว่าสัญญาว่าจะมาตอบคอมเมนต์ทุกอันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องก็เพิ่งเพิ่งเริ่มนะครับคอมเมนต์มันก็คงจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เกมวีคนี้นะครับก็เป็นเกมวีคที่7นะครับอ่ะก็เป็นเกมวีคสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติครั้งที่2แล้วขอรู้กกานี้นะครับอาซีซั่นนี้มีเบรกทีมชาติเนี่ย หลายครั้งนะมีเหลืออีก2ครั้งนะครับถือว่าเยอะเพราะว่ามันต้องรีบเร่งเตะเพราะาเดี๋ยวมันต้องเป็นบันโลกใช่ไหมในปีหน้านะครับอ่ะโอเคก็รูปแบบรายการนี้ผมพูดห้ฟังคร่าวๆก่อนเลยก,กันนะครับเพราะว่าเป็นเทปแรกนะครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวจะแบ่งเซกชันว่าพาร์ทไหนอยู่นาทีไหนในคลิปใน YouTube ให้ด้วยนะครับ พราะช่วงแรกก็จะเป็น iTest Review นะครับคือตอนแรกเนี่ยก็ลองทำแบบเป็นอัดพอดแคสต์นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ชอบฟังเป็น YouTube มากกว่าไม่ค่อยชอบเข้าแบบ Spotify มันดูลำบากใช่ไหมต้องเข้าลิงก์อย่างเี้นะครับแล้วเวลาจะพิมพ์คอมเมนต์สื่อสารมันก็สื่อสารกันค่อนข้างยากมากก็เลยเออตัดสินใจมีคนบอกว่าเออจะลองทำยู u ูบไหมอะไรอย่างเงี้ย หลังจากผมเพิ่งลงคลิป FPL School ไปนะครับก็เดี๋ยว FPL School เนี่ยที่วางตารางไว้ก็คือจะลงทุกๆเบกทีมชาตินะครับเรามีเบกทีมชาติก็จะมาพูดถึง FPL s o l นะครับแต่ว่ารายการประจำสัปดาห์ก็จะเป็น FPL Mania อย่างนี้นะครับอ่ะก็ท็อปิกประจำตามหัวข้อคลิปเลยก็คือนะครับอ่าเพราะตารางเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฟิกเจอร์เชนอีกแล้วนะครับเราจะมีการวางแผนยังไงนะครับอ่ะ นั่นเป็นท็อปิกหลักที่เราจะคุยวันนี้นะครับแต่ว่าท็อปิกประจำก็คือเริ่มต้นจะเป็นตัว I t e s t Review นะครับซึ่งผมก็จะรีวิวเฉพาะคู่ที่ผมได้ดูเต็มเก,มเ,กมเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้ดูดูแต่ไฮไลท์ไม่พูดนะครับดูแต่สถิติผมไม่พูดผมก็จะดูเฉพาะที่ผมเห็นรูปเกมว่ารูปเกมเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีสถิติที่น่าสนใจมาสอดแทรกให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรีวิวทีมผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ท็อปิกประจำสัปดาห์นั้นนะครับแล้วก็จะพูดถึงแพลนนะครับในสัปดาห์ต่อไปนี่คือธีมรายการข้าวๆนะครับก็พูดคนเดียวนะครับตัวซิว่าพูดคนเดียวเนี่ยจะพูดได้สักกี่ชั่วโมงนะครับอ่ะโอเคครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเริ่มไปดูที่อันแรกครับที่เราจะคุยกันครับแวบนะครับปึ่งอ่าหน้าจอขึ้นยังหน้าจอขึ้นแล้วอ่ะโอเคนะครับ n i g h t minutes i t e s s review ครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ดูมาถือว่าเยอะนะ เกิน5คู่ปกติจะได้ดูประมาณ5คู่เพราะมันจะเป็นวันเสาร์คู่เย็นคู่สามทุ่มแล้วคู่ดึกใช่ไหมแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมี2คู่คู่เร็วคู่ดึกใช่ไหมครับแต่อาทิตย์นี้มันมีคู่เตะทับซ้อนด้วยแล้วก็มีเกมมันเดนไนที่เพิ่งเตะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ผมไล่เดียงตามลําดับที่ดูเลยกันนะครับก็เริ่มต้นที่คู่แรกเลยเชลซีแมนซิตี้นะครับเชลซีแมนซิตี้เนี่ย ลูกเกมคือรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันมันคงยิงกันไม่เยอะเพราะว่า2ทีมนี้เป็น2ทีมที่เรียกว่าเกมรับมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่ผลที่ออกมามันเกินคาดต,ตรงที่ว่าลูกเกมอ่ะมันกลับไม่ได้สูสีลูกเกมคือแมนซิตี้เนี่ยคองเกมเหนือกว่ามากนะครับแล้วสถิตยิยิงเข้ากรอบนะยิงตรงกรอบของเชลซีเนี่ย เป็นศูนย์นะครับ big chance big chance create เนี่ยไม่มีไม่เหลือเลยนะครับเรียกว่าเชลซีแพ้แท็กติกแมนซิตี้เลยนะครับแต่เราก็อาจจะไม่ได้เป็นลงดีเทลแท็กติกมากมายเพราะว่าเป็นรายการ FPL นะครับก็จะพูดว่าเออมันมีผลยังไงในการเล่น FPL ของเรานะครับก็ ผู้ทำประตูก็คือเจซูสนะครับแล้วก็คนแอตลีต์ก็เป็นคารเซโลนะครับโบนัสพอยต์ก็คือถมขึ้นให้ตามคลิปนะครับสามารถดูได้หมดเลยนะครับที่น่าสนใจที่ผมจะคุยก็คือทำไมทีลเชลซีถึงแพ้ทำไมเชลซีรูปเกมถึงสู้ไม่ได้นะครับก็จากการที่ดูอะสังเกตได้ว่าแมสซิตี้เนี่ยใช้วิธีการเพรสสูงซึ่งการเพรสสูงเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้แบ็กสองข้างของเชลซีก็คือทั้งอารอนโซ แล้วก็ลิสเจมก่อนที่จะเจ็บแล้วถูกเปลี่ยนตัวไปเนี่ยมันไม่สามารถเล่นได้ตามแผนนะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆโปรติแล้วทูเคิลครับก่อนนัดเนี้ยจะเล่นหลัง3ใช่ไหมแล้วก็4 2 1นะครับ3 4 2 1ก็คือจะมีตัวลูก2ตัวคือบางที่เป็นเมาส์กับฮาวเวหรือเป็นซีเอ็กมาโรเทชันแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตลูกากูแดนหน้าใช่ไหมทำให้มันมีการเชื่อมเกมจากกลางไปถึงหน้าและลูกากูก็มีโอกาสเยอะ สังเกตไหมสองนัดหลังสุดเนี่ยลูกากูเนี่ยโอกาสน้อยลงเยอะเลยนะครับแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสนิ่งๆเลยนะครับเพราะว่านัดที่แล้วอ่ะนัดที่แล้วอ่ะมีการปรับแผนตอนที่มันตื้อๆจำได้ไหมที่มันตื้อๆก็เลยเปลี่ยนเป็นกลาง3ตัวเลยก็เลย,เลยกลายเป็น3 5 2แล้วก็เล่นหน้าคู่นะครับซึ่งกลาง3ตัวมันเป็นโควาซิตกองเต้แล้วก็เป็นตัวจอร์จินโยซึ่งเป็นตัวที่เอาจริงๆก็คือ ไปกับบอลได้ไม่ค่อยดีทั้งสามดีมันไม่ใช่ถึงกับแย่แต่ว่ามันไม่ได้ดีหรือมีโอกาสสร้างสรรค์ได้เท่ากับพวกฮาวเวิร์ดซีเอ็กหรือว่าเมาส์นะครับงั้นมันเลยขาดการเชื่อมไปให้ลูกากูลูกากูเลยคะแนนต่ําเตี้ยเรียดินมากในเ p l 2นัดล่าสุดนะครับบวกกับลีเจมเจ็บอีกแล้วก็เลยทําให้ประสิทธิภาพด้านลิมเ้นลดลงไปอีกนะครับเรียกว่าโดนโดนเป๊ปดักทางแต่โดยดีทูเครนแพ้เป๊ปเลยครับเรื่องแท็กติกทั้งหมดนะครับ ส่วนถ้ามูดหนึ่งในมุมมอง f p l อ่ะว่าเชลซีแพ้ใน,นนี้ส่งผลอันตรายอะไรไหมผมนอกจากลิเจนที่เจ็บนะผมกับเป็นห่วงตัวอลอนโซเพราะว่าในมุมมองผมก็คือถ้าเกิดลูกเกมมันเริ่มโดนจับทางได้ต่อไปนี้ถ้ามันจะมีการปรับระบบการเล่นเนี่ยนะครับมันมีโอกาสสูงที่อาจจะเอาชิวเวลมามาลงแทนอลอนโซหรือเริ่มตั้งแต่ต้นเกมเป็นชิวเวลเลยนะครับแล้วอาจจะปรับการยืนตำแหน่งอาจจะไม่ใช้ริมเส้นดันสูงขึ้นแบบช่วงแรก,แรก นะครับซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้มันเป็นแค่สมมติฐานก็คือเราก็คงจะรู้ว่ามันก็คงมีแต่คนไม่ฉลาดที่ทําอะไรเดิมๆแล้วไ,ได้หวังผลให้มันดีกว่าเดิมนะครับซึ่งเชลซีมันมันพลาดไปแล้วโดนจับแท็กติกตัวนี้ได้แล้วก็เลยคิดว่าเออถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอารอนโซดูสุ่มเสี่ยงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกองหลังเชลซีคนอื่นๆก็ ลูดิเกอร์อย่างเงี้ยครับหรือคิดเซนเซนเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับก็ยังยังถือว่าเดี๋ยวช่วงฟิกเจอร์สวิงเนี่ยมันจะกลับมาน่าสนใจต่อเหมือนเดิมอันนี้ผมว่าสามารถดึงเข้ามาอยู่ในทีมได้ครับสมานซิตี้ถ้าเราดูสถิติที่ผมเอามาให้สถิติผมเอามาจากแฟนซีฟุตบอลฮับให้เครดิตเขาไว้แล้วท้ายคลิปแล้วก็เดี๋ยววีลิงก์ไปด้วยจะได้ไปดูเว็บเขานะครับพอดีผมก็เอาข้อมูลของเขามานำ,นำเสนอนะครับเหมือนกับโฆษณาแต่ว่าไม่ได้โฆษณาทางอ้อมนะครับ ทางตรงเลยอะแคปมาตรงๆอ่ะคือที่น่าสนใจก็คืออ่าเดอะบอยเริ่มมีโอกาสที่จะได้แบบว่ายิงได้ยิงในกรอบนะครับมีคี์พาส์มีบิ๊กชานสครีเอทนะครับตามสถิติที่ลงในตลาดนะครับแต่จุดที่น่าสนใจผมมองเชซูสนะครับเชซูสบางคนบอกเอ้ยเชซูสน่าสนใจเหรอเพราะว่าโปรติเป็นกองหน้าราคา8.6 และถูกจับไปเล่นริมเส้นด้านขวาอย่างเงี้ยโอกาสยิงประตูมันก็น้อยลงครับแต่ผมกำลัมองว่ามันมีโอกาสเพิ่มขึ้นตรงแอสซิสนะครับคือปกติแล้วถ้าเกิดเป็นกองหน้าตัวกลางตัวเป้าเนี่ยก็จะมีโอกาสในการทําประตูอย่างเดียวถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดมายืนริมเส้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่แอตซิตด,ด้วยแล้วผมได้ดูแมตต์อัปเดตแล้วเขาก็มีการสัมภาษณ์เชซุสหลังจากการเตะเขาก็บอกว่าเออเขาโอเคกับการที่ดูโค้ดเนี่ยจับไปเล่นทางด้านขวา และบางโอกาสก็ถูกปรับเสติมาอยู่ตรงกลางสลับกับขวาสลับกับก,บกลางไปเรื่อยๆเ,เขาบอกว่ามันทําให้เขาสามารถมีโอกาสทั้งได้ยิงประตูและแอสซิสต์แล้วก็เป็นการแบบว่าเพิ่มโอกาสในการทําประโยชน์ให้กับทีมมากขึ้นนะครับซึ่งกลายเป็นเชซุสกับชอบนะครับนั้นเชซุสเนี่ยถ้าเกิดช่วงตารางแมนเชสเตอร์ี้ดีๆนะแล้วเรารู้สึกว่าเชซุสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเนวออนก็คือได้ลงตัวจริงแบบเยอะกว่าสเตอร์ลิงหรือโฟเดนอะไรอย่างเงี้ย เพราะทางฝั่งฝั่งซ้ายต้องยอมรับว,ว่ากิริตก็จองอยู่แล้วเซซุสเป็นตัวที่น่าสนใจมากและพอมาดูสถิติเนี่ยนะครับที่ที่ผมเอามาโอเคหกท่านแรกสังเกตนะครับว่าได้เล่นเต็มเต็มนัดหรือเกือบเต็มก็คือประมาณ3นัดนะฮะนัดเจอนนริศเจอเลสเตอร์แล้วก็เจอเจอซีที่ได้เล่นเยอะหน่อยนะครับซึ่งคะแนนก็จะไปเยอะอในนัดที่เล่นเต็มแมตช์นะครับสังเกตหมก็คะแนนค่อนข้างดีเลยแต่ว่ามันก็มีหลายๆนัดที่ ได้ลงมาเป็นตัวสำรองหรือถูกเปลี่ยนออกนาทีที่6กสิกว่านะครับซึ่งบางนัดก,ก็ถูกเปลี่ยนออกในตอนที่ทําทําคะแนนได้ดีนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะให้ทุกคนสนใจก็คือลองดูนะตอนนี้เล่นไป6นัดแล้วซึ่งแอตซิทไป 3, 3 <S ผมไม่สนยิงประตะูเพราะว่าเป็นกองหน้ามันก็มีการยิงประตูที่ดีแล้วแอตซิทไป3นี่คือเกินครึ่งข,ของที่ทําได้รูกการที่แล้วนะซึ่งปกติแล้วรูกการที่แล้วเนี่ยมินิทเพย์ของเชซุก็ไม่ได้เยอะเพราะลูกการที่แล้วยังมีตัว คุณอยู่ด้วยแล้วก็มีตัวกองกองหน้าตัวกลางที่ใช้เป็นเดอะบอยและฝั่งริมเส้นก็ไม่ได้ใช้เชซูสนะครับแต่ยังแอดซิดไป5นะครับอันนี้แอดซิดไป3แล้วนะครับและยิงไปได้2ผมมองว่ามันเพิ่งผ่านไปแค่แบบ6นัดจาก38นัดอะ่ะถ้ายังรักษาเขาเรียกว่ารูปแบบฟอร์เมชันก็อะไรอย่างเงี้ยเชซูสก็เป็นตัวที่น่าสนใจที่สามารถ เอาเข้าวอชลิสต์ได้นะครับโอ้เดี๋ยวเรารีวิวเสร็จเนี่ยผมจะอัปเดตวอชลิสต์ให้ดูสดๆเลยว่าอัปเดตแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือมุมมองใน f p l ที่ผมมีต่อเกมนี้นะครับเชลซีเดี๋ยวฟิกเจอร์ดีขึ้นนะครับก็กองหลังหน้าเอาเข้าก็คือลูดิเกอร์กับคิสเซนเซนสำหรับซิตี้เกมลุกอ่ะเกมรับเรารู้แล้วแหละว,ว่าคันเซโล่กับดีอาร์สคือตัวที่น่าสนใจแต่เกมลุกอะ่ะนอกจากกีริตแล้วผมเริ่มมองไปที่เชสสุดแล้วเพราะเหมือนเป๊ปชอบนะคครับโเ นี่คือคู่แรกที่ดูไปนะครับคู่ที่2ครับก็คือแมนยูกับวิลล่านะครับซึ่งบอกเลยว่ารูปเกมเนี่ยแมนยูมีโอกาสยิงเยอะมากที่ผมแคปมาแค่4คนที่มีโอกาสยิงสูงสุดอะแค่4คนนี้รวมกันก็ยี่สิบละยี่สิบสี่ครั้งแล้วนะครับยี่สิบสี่ครั้งแล้วแต่ว่าได้ศูนย์ประตูนะครับและในยี่สิบสี่ครั้งยิงในกรอบเนี่ยสิบสี่ครั้งอันนี้แค่สี่คนนี้นะที่จริงมันจะมีคนอื่นอีกผมแคปมาแค่คนที่น่าสนใจนะครับ แต่ว่าสังเกตไหมว่ามันทำประตูไม่ได้นะครับด้วยความที่ว่าถ้าใครได้ดูลูกเกมจะรู้ว่ากีนวูดมีโอกาสยิงเยอะแต่ว่าเป็นโอกาสที่เขาเรียกว่าดันทุลังถ้าเราไม่ได้ดูลูกเกมแล้วเรามองแต่สถิติจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจนะคนนี้มีสถิติการยิงที่โอเคดีเลยนะครับต้องเลือกเข้ามาเข้าทีมแล้วแต่พอดูลูกเกมจริงจะรู้ว่ามันเป็นจังหวะดันทุลังฝืนยิงและบางทีมันมีโอกาสที่ถ้ากิีนวูดจ่ายเนี่ย มันจะสามารถทําคะแนนให้กับทีมแล้วก็ทําคะแนนให้ตัวเองใน APL ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่จ่ายนะครับและบูโน่เนี่ยมีโอกาสคีย์พาสไป10ครั้งสังเกตไหมา KP ครับ k คคือคีย์พาสก็คือโอกาสจ่ายทําทางดีๆ10ครั้งแต่ว่ามันเป็นเป็นการจ่ายให้โรนันโดซะเยอะและเป็นจ่ายให้โรนันโดในจังหวะที่โอเคทางมันสะดวกแต่ว่ามันมุมยิงมันไม่ค่อยมีนะครับงั้นรูปเกมถ้าใครดูแมนยูจะรู้สึกงุนหิดมากคือรูปเกมมันไม่เป็นระบบอะ คือเราจะบอกว่าการที่ทั้งหมดเนี่ยพยายามส่งให้โรนันโดเนี่ยเป็นระบบมันไม่ใช่นะครับมันไม่เป็นระบบคือถ้าไม่ใช่โรนันโดได้โอกาสจากการรับบอลคนอื่นก็เป็นกินวูดแดนทุลังไปยิงนะครับมักเลยทําให้วิลล่าซึ่งตอนหลังเนี่ยปรับเกมรับดีขึ้นแล้วนะครับวินล่าช่วงแรกๆเนี่ยเล่นหลัง4ี่ใช่ไหมตอนที่เขายังรักษาฟอร์แมชชั่นเดิมเหมือนกับตอนฤดูกาลที่แล้วที่มีกิลิชอยู่นะครับแลนใช้พวกเอลกาซี่ใช้ พวกอ่าเบอร์ทานทาโอเล่เล่นริมเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า2นัดอ่าสนัดล่าสุดแหล,ละเพราะว่านัด3นัดก่อนหน,น้านี้ครึ่งหลังเขาปิดระบบและ2นัดล่าสุดเนี่ยเห็นชัดเลยว่าวิลล่าปิดระบบแหละถ้าใครได้ดูนะครับก็คือมาเล่นหลัง3แล้วก็เล่น3 5 2คนที่มีบทบาทมากคือ2อมแมทนะครับก็คือแมททาร์เก็ตกับแมตตี้แคชสองวิงแบ็กอะครับมีโอกาสในการเป็นกองหลังที่ได้แอสซิดนะครับมีโอกาสทําประตูด้วยเนืเองาะ ทางด้านแมตตี้แคชนะครับก่อนหน้านู้นนะครับซึ่งน่าสนใจมากและอีกอย่างนึงก็คือการที่มาปรับเป็นกองกลาง3ตัวเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีกลางลุกเด่นชัดมันเป็นกองกลางที่คล้ายๆกับเป็นเชิงบ็อกซ์บ็อกซ์ซะเยอะเลย3ตัวก็มีดัรลัสลุยใช่ไหมแล้วมีอารามซี่แล้วก็มีเจ้าตัวจอร์ดแมกกินนะครับ3คนนี้ซึ่งคนที่กับมีผลงานน่าสนใจก็คือดักลัสรุย นะครัอย่างสถตที่ผมเอามาให้ดูเห็นไหมครับลานลานหลุยเนี่ยเป็นกองกลาง4.5นะครับที่ได้อะซิดด้วยและที่สําคัญคือเขาเป็นคนเตะมุมเป็นคนเตะมุมนะครับซึ่งโอเคเราอาจจะบอกว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่า ตอนนี้ทีมเนี่ยไม่ได้มีตัวปีกดีๆหรือเปล่าเช่นไม่ได้มีบูเอเดียยังไม่พร้อมกับระบบนะครับหรือไบลี่ที่เจ็บไปใช่ไหมถ้ามีบูเอเดียไบลี่เนี่ยโอกาสเตะมุมก็อาจจะไม่เช่นดักรัสหลุยส์นะครับก,ก็ใช่นะตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองของกองกลางราคา4.5ที่เราจะเอาลงมาสแตนบายหรือเอามาติดทีมแช่ทิ้งไว้อะแล้วมันมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์เกมได้ผมมองว่าดักราสหลุยกลายเป็นทียหเลยนะ ของกองกลาง4.5นะครับก่อนที่มันจะขึ้นเป็น4.6นะครับตอนนี้วันที่อารายการเนี่ย4.5นะครับก็คือนี่คือรูปเกมที่น่าสนใจคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวคู่แมนยูกับวิลล่านะครับก็มาร์ติเนสเซฟ4นะครับก็ได้คะแนนเซฟแล้วแต่มาร์ติเนสผมมองว่าราคาพอมันโดดกว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันเลยกลับไม่น่าสนใจเหมือนรูปการที่แล้วคือรูปการที่แล้วน่าสนใจว่าราคามันเป็นราคาย่อมเยาแต่เนี้ยมันเป็นผู้สาป,ประตูที่ราคา ลองแค่แบบว่าผู้สาประตูทีมใหญ่ทีมท็อปพรีเมียมนะครับอ่ะครนี้จุดที่น่าสนใจนิดนึงก็คืออันนี้ผมเอาสถิติให้ดูเป็นการจับบอลในแดนคู่ต่อสู้เฉพาะ3านัดหลังสุดบางคนถามว่าเออเฉพาะกองหลังไงน,นะเฉพาะกองหลังนะทำไมต้องเอาแค่3นัดหลังสุดนะครับเพราะมันเป็น3นัดหลังสุดที่วิลล่าปรับมาเล่นหลัง3และใช้วิงแบ็กในการขึ้นนะครับ จะสังเกตเห็นว่าถ้าตามลำดับนะอันนี้ไม่ได้เรียงตามราคาเลยผมเรียงตามโอกาสจับบอลในเขตโทษก็คือเห็นไหมริมสาระางขวาสุดเลยที่ทัชแล้วก็มีคาว่าบ็อกซ์นะครับเรียงตามลำดับเลยคือมีโอกาสจับบอลในเขตโทษเนะี่ยนักเตะวิลล่าติด3คนจากท็อป10นะครับในช่วง3านัดหลังถ้าต,ตัวฟิลเตอร์กรองตั้งแต่เยวิคแรกไม่ใช่แบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้เล่นแบบแมตตี้แคไม่ได้บุกละ,ละหำขนาดนี้นะครับ แต่พอปรับมาได้เนี่ยแมตตี้แคสเป็นแรงอันดับที่2เลยนะครับแต่สังเกตไหมอันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองดูอ่าแบนน์ดวิลเลียมนอริ e อันดับหนึ่งครับเขาจับบอลในกรอบเขตโทษเยอะสุดนั่นหมายความว่าเขาขึ้นสูงมากและก็ไม่แปลกที่หลังนอริ e ด้านซ้ายก็จะโดนโจมตีเอาโจมตีเอานะครับแล้วด้านซ้ายเนี่ยรู้สึกว่าตัวลุกนอริ e ก็ไม่ค่อยช่วยซัพพอร์ตแบนนวิลเลียม้วยเวลาแบนนวิลเลียมเติมขึ้นไปนะครับ ก็เห็มมาสเตติมันฟ้องถ้าเกิดพูดถึงตัวพรีเมียมที่มีโอกาสจับบอลในกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้เยอะก็จะมีฟันได์นะครับฟันไดก็จะเป็นจังหวะพวกเตะมุมพวกจังหวะเซตพีสนะครับหรืออารอนโซอารอนโซก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเป็นจังหวะเติมเกมลุกทั้งนั้นนะครับเพราะไอ้ลูเซตพีสอารอนโซ่ so ไม่ได้เป็นคนล้อมองอยู่แล้วนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยที่ให้เรานดูเนี่ยก็จะมีแคชคอนซาแล้วมีมันเป็นการบอกอะไรกับเราบ้างนะครับอย่างแรกคือแคชก่อน แมตตี้แคสเนี่ยมีโอกาสดันเกมสูงเท่านั้นถ้าใครต้องการกองกลางที่มีลุ้นแอตแท็กยิ่งรีเทิร์นเนี่ยแคชโอเคเลยนะครับส่วนคอนซ่ากับมิงเนี่ยเป็นตัวที่เล่นลูกเซตพีดเป็นตัวเล่นเล่นลูกเซตพีดแล้วก็มีโอกาสเขาเรียกว่าโยนมาแล้วได้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษอ่ะเยอะกว่าทีมอื่นๆนะเยอะกว่าพวกลูอิสดังหรือเยอะกว่าพวกแมทเซนดัฟฟี่นะครับงั้นถือว่าถ้าใครอยากจะเลือกกองหลังวิลล่าเนี่ยสามตัวเนี้ยแต่ผมเจอแคสอ่ะผมว่าแคสอ่ะ มีโอกาสที่จะทําอย่างอื่นด้วยนอกจากรอลุ้นยิงก็คือเปิดเองด้วยนะครับอ่ะนี่คือคู่ที่2ที่ผมได้ดูเต็มเกมนะครับคู่ที่3ครับก็คือคู่ระหว่างลีดกับเวสแฮมคู่3ามทุ่มแหละนะครับลีดกับเวสแฮมก็สกอร์ตามที่ผมจะไม่พูดสกอร์จะไม่พูดว่าใครยิงประตูนะครับจะพูดแต่ลูกเกมในมุมมอง FPL นะครับอย่างแรกก็คืออยากให้ดูผู้รักษาป,ประตูของทีมผมผมเนี่ยเลือกอีรานเมสซีเย่เนี่ย ตั้งแต่ก่อนเกมวิกหนึ่งเลยนะครับโดยหวังว่ามันจะเซฟเยอะซึ่งผมหวังสําเร็จแต่หวังว่าคีนชิดด้วยผมหวังไม่สําเร็จนะครับคือเมสซี่เย่เนี่ยบอกเลยว่ากลอการเซฟปีนี้น่าจะติดแรงต้นๆเลยแหละผมไม่ได้ไปเช็คแต่ว่าถ้าไปเช็คฟิลเตอร์กลองมาก็น่าจะอยู่แรงต้นๆแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าได้ถ้าได้คีนชิดสักหน่อยนะเมสซี่เย่ก็ถือว่าเป็นประตูที่น่าจะทําแต้มได้เพราะว่าโบนัสพอยต์บางนัดก็ได้ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ย ถามว่าแล้วมันจะได้คินชีนเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวกองหลังลีดทั้งหมดอะครับมันหายเจ็บเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้เนี่ยไอลิงก็ไปแล้วยอเรนเต้ก็ไปแล้วใช่ไหมสตอลก็แบนใช่ไหมครับเพราะว่าไปทำฮาวิเอเลดบาดเจ็บนะครับซึ่งก็ต้องรออีกสักประมาณ2เกมวีผมว่ารูปรูกกองหลังนั้นน่าจะกลับมาเข้าร่องเข้าลอยมากขึ้นซึ่งฟิกเจอร์ของลีดมันก็จะจะดีพอดีนะครับส่วนในมุมมองของเวสแฮมนะครับ ก็ผมกับตาโน,นโตนิโอก็เลยดีใจมากนตนิโอยิงช่วงท้ายเลยนะครับแต่แคิดว่าไม่มาซะแล้วกับตาอันโตนะครับคราวนี้เนี่ยคนที่ดูเหมือนจะดอปดอปไปก็คือเบลลามาคือเบลลามาไปแรงตรงช่วง2อสนัดแรกนะครับที่มีการยิงมีการแอสซิดนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงสแตตในเกมเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการยิงเยอะส่วนใหญ่อาจจะเป็นนอกกรอบเขตโทษซะเยอะอย่างนั้นเนี้ยยิง5ในกรอบ1 นอกกรอบทักี่นะครับเพราะว่าในกรอบเนี่ยอันโตนิโอเนี่ยจองสัมปทานเลยคือบอกเลยว่าอันโตนิโอโอกาสที่จะทำคะแนน APL ปีนี้สูงอะแบบสุดอะมันเยอะมากเพราะว่าเบลลามาโบเวนฟอร์เนลอะมันคือตัวปั้นเลยตัวปั้นอันโตนิโอเลยนะครับงั้นอันโตนิโอเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าไม่เจ็บไม่อะไระผมว่าถือได้ยาวๆแล้วด้วยการที่เวสแฮมผมว่ามันสู้ได้หลายทีมนะครับคือถ้าไม่นับอ่าท็อปบิ๊กซ ก็คือเหลืออีก15ทีมอะที่เหลือที่ไม่ใช่บิ๊กซิกแล้วก็ไม่ใช่บิก๊ก15หรือ13ทีมที่ไม่ใช่บิ๊กซิกก็ตัวทีมตัวเองอะผมว่าเขาสู้ได้หมดนะครับ13ทีมคูณ2ก็26นัดงั้น26นัดผมว่าเออย,ยังไงอันโตนิโอควรจะเป็นตัวยืนพื้นอย่างน้อยก็คือครึ่งซีซั่นแรกทีมที่ไม่มีอันโตนิโอก็ควรจะรีบเอาเข้ามาแหละเพราะน่าจะเป็นเทมเพลตแล้วนะครับหนึ่งตัวแน่แน เทมเพตคืออะไรเทมเพตก็คือทีมมหาประชาชนนะครับทีมที่คนหลายคนส่วนใหญ่มีและถ้าเราไม่มีอะ่ะช่วงก่อน10นัดสุดท้ายอะ่ะคือตั้งแต่นัดที่1นถึงนัดที่28อะ่ะเราควรจะมีตัวเทมเพจเพื่อเกาะกับกลุ่มคนที่ได้คะแนนเยอะๆถูกไหมครับแล้วก็ค่อยไปฉีดช่วงท้ายนะไหนที่เป็นมุมมองแท็กติกการเล่นผมก็จะพูดแทรกๆไปเลยกันตามภาษาของผมนะผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญครูเลกันยานั้นนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของตัวาาฟิน กับตัวเบลลามาซึ่งตอนนี้ราคามันกลับมาไล่เรียกกันก็คือเบลลามาอยู่ที่6.6ตอนนี้ลาฟินยาอยู่ที่6.5นะครับคือถ้านับ6นัดแรกเนี่ยโอเคตอนนี้เบลลามาคะแนนเยอะกว่าแน่เพราะว่าช่วงแรกแรกนี่คือเพอร์ฟอร์มใช่ไหมและลีดเนี่ยก็เรียกว่ายุยเละตุ้มเปะนะครับกับรูปเกมแต่ว่าถ้ามีคนยิงประตูหรือมีสกอลาฟินยาก,ก็คือคนที่มีส่วนร่วมด้วยเกือบเกือบทั้งหมด นะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เอาสแตทมาเทียบให้ดูเราจะพบว่าอันนี้คือ6นัดแรกนะโอกาสยิงเบลมามา16แต่ลาฟินญ,ญาสิ้านะครับและเป็นการยิงในกรอบขีดโทษเท่ากันคือ5แสดงว่าทั้งคู่เนี่ยชอบยิงไกลถูกไหมชอบยิงไกลซึ่งเบลมาก็อยู่ฝั่งซ้ายยิงไกลด้วยยิงไกลตัดเข้ามาลาฟินญาอยู่ฝั่งขวายิงไกลยิงเลี้ยงตัดเข้ามาคือคือถ้าเกิด2อคนนี้อยู่ทีมเดียวกันอ่ะคู่ต่อสู้แบบคงจะโคตรขนลุกบอกเลยว่าคงจะแบบกลัว เห็นมินิทการเล่นไหมครับมันต่างกันแค่เออสิกว่านาทีเอง507นาทีกับ496นาทีนะครับแล้วสถิติสามารถดูเทียบกันได้นะครับแต่ที่อยากจะให้สนใจไม่ใช่สถิติที่เกิดขึ้นแล้วแต่อยากให้มองสิ่งที่จะเกิดในอนาคตผมเอาตารางนะัที่7ถึง15ของทั้งคู่มาเทียบกันให้เห็นจัดๆนะครับก็จะพบว่านะครับของเวสแฮมเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักกว่าเพราะว่าในใน9นะัดต่อไปเนี่ยนะครับ คือผมชอบมองยาวๆไม่ได้มองสองสามนันะคือมองยาวๆอันนี้บอกเลยว,ว่าเวลาวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์เป็นเหมือนกับทีมตัวเอง <c oughs> คือทีมผมมีลาฟินยาถ้าผมจะเอาเบลามามาผมก็ต้องมาเทียบตลางเนี้ยผมก็บอกว่าจริงๆแล้วในในเก้านันเนี้ยมันมีนัดที่ยากอยู่ก็คือนัดเจอเอเวอร์ตันในของเบนของเวสต์แฮมอะนัดเจอลิเวอร์พูลนัดเจอแมนซิตี้และนัดเจอเชลซีนี่คือสี่นัดนะครับรวมไปถึงการที่จะต้องเจอกับพวกสเปอร์ซึ่งสเปอร์ถูกปรับสีเป็นสีเทาเพราะว่าฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ก็ถือว่าเป็นทีมที่ ยิงไม่ได้ค่อยง่ายเท่าไหร่นะ,ะถ้าเกิดสเปอร์กลับมาจูนดีๆแล้วอะครับก็มองว่ามีนัดยาประมาณ4-5นัดแต่ว่าราฟินญ่าเนี่ยเขียวขจีเลยแต่ถ้าเกิดมองในความเขียวเนี่ยมันจะมีการยิงยากอยู่ก็คือนัดเจอสเปอร์เลสเตอร์นะครับแล้วก็นัดเขียวๆอะคือเขามองว่าน่าจะมีโอกาสมีแต้มแต่ไม่ได้บอกว่าจะชนะชัวร์ก็คือนัดเจอเวสต์แฮมอะวัตฟอร์ดนัดเจอเซ นัดเจอวูฟนัดเจอ,อนอริท่เงี้ยนะครับแต่ที่น่าสนใจคือการที่มีตารางเจอนอริทเนี่ยผมมองว่าเออน่าสนใจเพราะนอริทมันกองหลังมันก็ยุยทางด้านซ้ายใช่ไหมและลาฟินญ่าก็อยู่ด้านขวาด้วยอ่ะงั้นที่10บแต่ลาฟินญ่านี่แบบว่าน่าจะทําคะแนนได้ตามตามความคาดหวังนะครับอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูตรงไหนเป็นสถิติที่ใครสนใจชอบก็แคปแคป,แคปไปดูไว้เอาไว้ตัดสินใจทีมตัวเองได้นะครับเหมือนอใครเข้าไปในช่องผมก็จะเห็นไตเติลของช n e l ก็คือ Make your own decision ก็คือตัดสินใจด้วยตัวเองการตัดสินใจเป็นของคุณนะครับผมก็แค่เล่าให้ฟังว่าเออผมสังเกตเห็นอะไรในแต่ละเกมนะครับอ่ะมาต่อนะครับปึ๊บคู่ต่อมาคู่ดึกวันเสาร์นะครับเออมาคนถามแล้วดู90นาทีแล้วแมนยูแมนย,มนยูวิลล่าแล้วก็เชลซีกับแมสซิฟต,ตี้มาตดพร้อมกันดูย,งดย,งดยงังไงดูย้อนหลังนะครับเว็บอ่าอทางช่องทางธรรมชาติก็เยอะแยะนะครับเมืองนอกก็มีเว็บให้ดูเยอะแยะย้อนหลังดูวันอาทิตย์ แต่ว่าผมพูดเรียงตามลำดับของการแข่งนะครับคู่สุดท้ายวันเสาร์ก็คือเบน n ์ฟอร์ดกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งสกอร์เนี่ยเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเบนส์ฟอร์ดยิงได้3ประตูผมไม่เซอร์ไพรส์ที่เสมอผมไม่เซอร์ไพรส์เลยที่คู่นี้ออกเสมอผมเซอร์ไพรส์ที่เบนส์ฟอร์ดยิงได้3ประตูนะครับครัวน,นี้เนี่ยถ้าเกิดใครไปดูไฮไลท์ก็ได้นะครับมีหลายๆช่องก็มีการเอาไฮไลท์มาใส่สถิติและไปดูได้ติดตามได้ช่องเพื่อนบ้านกันนี่แหละนะครับ เบนฟอร์ด uh, เวลาทําประตูได้ถ้าไปดูย้อนหลังนะจะมีตัวอยู่ที่เสาสองสตัวเสมอตัวอยู่ที่เสาสองสาตัวเสมอและตัวที่อยู่เสาสองสาตัวจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาไปแล้ว2ตัวเป็นเซนเตอร์ฮาไปแล้วสตัวถ้าถ้าสังเกตละเอียดละเอียดงั้นผมมองว่ามันเป็นแผนคือทุกทุกประตูที่เบนฟอร์ดทำได้อะมันเป็นรูปแบบการเข้าทําแบบเป็นแพทเทิร์นเลยคือโยนไปเสาไกลทั้งจะเป็นลูกฟรีคิกหรือลูกโต้กลับนะ โยนไปเสาไกล่และมีตัวเข้าทำสอสองสองสามตัวอย่างต่างคือ2ตัวสามตัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับกับจังหวะที่วางบอลยาวและให้โทนี่พักบอลเล่นกับเอ็มบูเอโมซึ่งมันมีแค่2องคนแต่มันก็เล่นกันได้โอเคไหมส่วนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเทรนต์อะฟิตสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะว่าเทรนต์ะเสียเสียเชิงไปหลายลูกแต่สังเกตเทรน์เสียเชิงเพราะว่าโดนโดนเสาสอง,สองเข้าทำสามตัวต้องให้ความเป็นธรรมกับเทรนต์ด้วยเพราะว่าเป็นรูปแบบที่ โค้ดของเบนฟอร์ดเนี่ยเขาวางมาไม่ได้มัวม่วๆแล้วก็ลายย่านโชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟเยอะนะครับก็ได้คะแนนเซฟด้วยนะครับเซฟไปสามครั้งนะครับครัวนี้เนี่ยตัวมุมมองของ FPL ที่น่าสนใจก็คือเบนฟอร์ดเนี่ยพอตารางมันแดงก็จริงชว่วงนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เจอลิวพูก็แดงแต่ยิงได้3ลูกอะ่ะแล้วมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นบอลที่มีทรงไม่ได้เล่นแบบ ไลอนาคตอะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆผมก็เลยมองว่าเออเบนฟอร์ดเนี่ยถ้าจะเอามาใส่ในช่วงตารางแดงแต่ตอนนี้เลยนะหรือใครอยากจะไวคัสเลยเนี่ยนะครับก็คือเออผมมีตัวไวาร์ดาวให้ดูด้วยบอกไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ก็คือกองหน้าก็คือโทนี่กับเอบูเอโมเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่าเอบูเอโมเนี่ยตำแหน่งในเกมมันเป็นกองกลาง5 5แต่ว่าตำแหน่งในของจริงอ่ะมันเป็นกองหน้า นะครที่ต้องการตัวแทนการลักเกอร์ซึ่งรู้สึกว่าการลักเกอร์เริ่มดบดไปแล้วเนี่ยนะครับก็เอ็บูเอโมเนี่ยผมว่าเอาไปใส่ไปได้เลยไม่ต้องรอตารางแล้วถ้าการลักเกอร์เกี็บทีละสองสามคะแนนเนี่ยผมมองว่าใส่เอ็บูเอโมไปเหอะนะครับเผื่อมีได้ยิงได้อะไรด้วยถึงแม้ทีมจะแพ้เลเทสแต่ได้ยิงฟอเบนฟอร์ดเป็นทีมมีทรงนะครับงั้นในมุมมองแฟนตาซีเนี่ยนักเตะฟเบนฟอร์ดนะตารางแดงชุดนี้คือโทนี่กับเอ็บูเอโมส่วนถ้าเกิดตารางกลับมาดีขึ้นกองหลัง3ตัวไม่เอาวิงแบ็กนะวิงแบ็ก หลัง3าตัวจะมีโอกาสเทรดก็คือโอกาสทําประตูเยอะก็เลือกตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันถ้าใครไปดูสถิตินะครับวนลิเวพูเนี่ยน่าหนักใจผมหนักใจมากคือโจตาเพราะว่าตอนนี้เฟอร์มิโน่เออหายเจอกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ออกรายการอาของเอฟพีเอกับแอดบอลนะครับแอดบอลก็ได้พูดถึงว่าเออโปรตีแล้วเฟอร์มิโน่เราไปเล่นทีมชาติกลับมามันจะไม่ลงเล่นเพราะว่ามันกลับจะมิการใต้ใช่ไหม แล้วมันต้องใช้เวลาเดินทางบวกกับพักด้วยนะครับก็จะเป็นโอกาสของโจตาแต่เขาเนี้ยเฟอร์มิโนไม่ได้ถูกเรียกตัวเพราะว่าเจ็บแต่ว่าตอนนี้กลับมาเล่นได้แล้วและโจตากลับต้องไปเล่นทีมชาติแทนก็เลยกลายเป็นเอออาจจะถึงคิวที่โจตาเนี่ยไม่ใช่แอดเซตทีดีโจตาจะกลายเป็นสเตตัสเทียบกับเฟอร์นันตอเลนแล้วตอนนี้นะครับงั้นผมก็จะหาทางระบายเอาโจตาออกก่อนเพราะว่าตาราริยูหูก็ยังไม่ได้ดีในช่วง5นัดนี้นะครับอาจจะมีดีบ้างสลับแย่มาก แล้วต่อไปจะมาทิตตี้อย่างเงี้ยก็ถ้าทีมไหนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโจท้าออกก็ได้อันนี้ผมแนะนำเลยส่วนตัวยืนพื้นอย่างซาร่าซาร่าก็ต้องถือยาวๆอยู่แล้วนะครับทางฤูดูการดูรไปถึงเทนส์ถึงแม้ว่านัดนี้จะสถิติดูยิงสามเข้ากรอบศูนย์ยิงในกรอบศูบ He นย์นะครับคีย์พาร์ทหนึ่งนะครับบิ๊กแชนไม่มีนะครับบิ๊กเชคไม่มีแต่ว่าเอ่อเทนก็คือเทน,ค,ทนคือกองหลังลิเวอร์พูลที่ มีใสยภาพในการทำเกมทุกคนันอันเนี้ยผมก็ถือไว้แน่ๆยิ่งและยิ่งใครเล่นบิ๊กแอนเดอะแบ็กคือเล่นกองหลังโหดๆเนี่ยก็ควรต้องมีเทนไว้เพราะเวลาเขามาทีเนี่ยเขาได้โบนัสแน่ๆเพราะเขาเป็นกองหลังได้คีนชีสได้แอฟซินเนี่ยโอ้โหโบนัส3เนี่ยยืนพื้นมาแต่ไกลนะครับอ่ะโอเคข้ามาวันอาทิตย์วันอาทิตย์คู่เซากับวูฟผมดูแต่อ่าไฮไลท์ยาวแต่ว่าไม่ได้ดูเต็มแมตช์ก็เลยไม่พูดนะครับดูเอาเฉพาะคู่ที่ดูนะครับก็คืออาร์เซนอลกับสเปอร์นะครับซึ่ง เลทใหเลยสเปอร์ per, นะครับโดนครึ่งแรกไปก็รู้เลยว่าแพ้แน่ๆแ,แต่ครึ่งหลังมีการปรับทรงปรับรูปเกมมานะนะครับครา้นี้หลายหายคนเนี่ยจะเริ่มบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วอาร์เซนอลนะเป็นอาร์เซนอลทีมสกินทองมาแล้วนะครับต,รต้องเรียกต้องเลือกตัวผู้เล่นเข้ามาแล้วแล้วผู้เล่นก็ราคาย่อมเยาเยอะทั้งซาก้าทั้งสมิธโลใช่ไหมไหนจะมีโอเดกาดอีกนะครับ และโอบามยอนเนี่ยก็ราคาก็ดอปมาต่ำสิบแล้วเหลือ9ก้าจุดเก้าตอนนี้น่าสนใจน่าเลือกเอาเข้ามามากเลยนะครับใจเย็นก่อนอยากให้ดูต่ออีกสักนัดสองนัดไม่ต้องกลัวตกขบวนคนส่วนใหญ,ญ่จะเขาเรียก่กลัวตกขบวนนะครับแล้วถ้ากลัวตกขบวนเนี่ยมันก็มีสองอย่างลงเลือกผู้เล่นคนนั้นเลยถูกไหนะซาก้าฟอร์มดีเลือกซาก้าเลยถ้ามันดีจริงก็ถือว่าแทงหวยถูกแต่ถ้ามันดีไม่จริงก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเราวิ่งไล่ตามคะแนนนะ มันทนาคะแนนไปแล้วพอเราเลือกเข้ามาแม่งแบงค์นะครับไม่รู้เคยเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่านะครับ่ออันนี้ถ้าพูดถึงในมุมมอง APL ถามว่าสิ่งที่น่าสนใจกับเกี่ยวกับอาร์เซนอลคืออะไรก็คงต้องยอมรับว่ากองกลางราคาถูกก็คือซาก้าสมิธโลผมตัดโอเดกาดออกไปนะเพราะว่าโอเดกาดเนี่ยตอนแรกผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นตัวลุกนะน่าจะมีโอกาสเขาเรียกว่าแอซิตแล้วก็ได้ยิงฟรีคิกด้วยนะครับแต่พอดูรูปเคมที่อาร์เซนอลพอเริ่มสเสถียรและเล่นหลัง เล่นกลางรับ2ตัวแล้วเพราะนัดก่อนหน้านี้นที่ผมชอบโอเดกาดมันเกิดจากการที่เล่น C1-C1 และมีเปป้เล่นเป็นปีกขวานะครับซาก้าปีกซ้ายสมิธโลคู่กับโอเดกาดตรงกลางและปาเตเป็นตัวตัดเกมแต่พอซาก้าไอการิชาก้ากลับมาปุ๊บซาก้ากับปาเตมมายินคู่กลางและทีมันแน่นมากและหน้าไอกลางลูก3ตัวก็คือซาก้าซ้ายตรงกลางก็เป็นตัวโอเดกาด แล้วก็ตัวขวาเป็นตัวสักออสมิโลซ้ายซาก,ก้าขวาพูดผิดนะครับแต่ก็มีเปเป้เป็นตัวเปลี่ยนเกมนในเวลาที่แบบตื้อเตื้อมันเลยทาให้ดูน่าสนใจแต่ทีสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือนี่จริงๆแล้วเนี่ยเอออาร์ซนอนน่ะมันไม่ได้เล่นดีมากขนาดนั้นคือเล่นดีไหมดีแต่ไม่ได้เนี้ยบขนาดนั้นผมมองว่าปัญหามันเกิดจากการที่สเปอร์ยืนตำแหน่งกองกลางอ่ะแย่มากคือ ตอนที่ผมดูครั้งแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกลางกลางสเปอร์มันไม่มีตัวตัดเกมเลยวะเพราะว่าเวลาบุกพวดมาทีเนี่ยคือหลุดมาเป็นแผงเลยอาร์เซนอลไม่มีตัวสกรีนก่อนเลยนะครับแล้วก็ได้ไปดูบางช่องวิเคราะห์ในไทยแหละพูดถึงการยืนตำแหน่งของสเปอร์แล้วพบว่าเขายืนกระจายไม่ยืนคอมเพกต,ตรงกลางและอาร์เซนอลมันกรูกรูอยู่ตัวแหนตรงกลางคือตัวลุกมันอยู่ตรงกลางเลยเพราะว่าริมเส้นมันให้แบกขึ้นโทมิอสึก,กับตัวเทน่ ก็เลยทาให้เกมแดนกลางแพ้แล้วผมก็เลยไปดูย้อนอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะช็อตที่แบบกําลังจะเสียประตูอ่ะจะเห็นตามรูปบนและรูปล่างรูปบนสังเกตไหมครับว่าตรงหัวกะโหลกตรงกลางอ่ะไม่มีนักเตะสเปอร์เลยแต่มีนักเตะอซรนเอซนอยู่ทั้งหมดตรงกลางตอนเนี้ยห้าถึงหกตัวนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเกิดสเปอร์ขึ้นบอลพลาดก็จะถูกการดันยกแผงคือไอสามตัวที่อยู่ตรงนแนวกรรมาการรูปบนอ่ะร้อมดันทั้งแผงแน่ๆและยิ่งรูปล่าง ยิ่งเห็นได้ชัดอีกว่าเวลาอ่านเวลารีบขึ้นเกมบิมเส้นตรงกลางโล่งมากเลยตรงโอเดกาดตรงโอเดกาดอะโล่งมากถ้าเกิดแบ็คตัดเกมได้แล้วจ่ายตัดเข้ากลางเนี่ยจบเลยมันก็เลยเป็นลูกเกมครึ่งแรกที่แย่มากของสเปอร์คือตรงกลางอะเอนดอเบเล่กับอารลี่ยยืนสูงเกินไปนะส่วน back อยแบกอะยืนออกห้างเกินไปในบางจังหวะ เขาคือน่าจะเข้าใจนะถ้าเกิดใครได้ดูเต็มเกมนะครับอ่ะฮะมันก็เลยทำให้พื้นที่ตรงกลางมันโล่งคราวนี้ถ้าเราจะหวังว่าแล้วอาร์เซนอลจะมีโอกาสอย่างนี้อีกไหมในการเจอหน้าต่อไปอผมพูดง่ายๆนะต่อไปเจอไบตันไบตันตรงกลางแน่นมากก็คือลาลาหน้ากรอสและมีหลัง3ตัวไม่ได้หลัง4แบบสเปอร์ด้วยหลัง3ตัวอีกผมว่ามันไม่ได้ทะลวงง่ายนั้นใครที่จะเขาเรียกว,ว่าทิปเปิลอาร์เซนอลน่ะใจเย็นก่อน ในมุมมองผมนะแต่ถ้าเกิดมันยิงก็ก็ถือว่ามันยิงอันนี้ในมุมมองผมผมแค่พูดในมุมที่ผมดูและเหนน็นเฉยแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนรูปเกมไม่ได้เล่นแบบเดิมแต่ดันยิงได้เหมือนเดิมเนี่ยก็ถือว่ารูปเกมมันเปลี่ยนนะครับอันนี้อยากให้ดูด้วยว่ามันเป็นการยิงตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของตัวสเปอร์ที่ทําให้ตัวอา์เซนลเนี่ยม,มีโอกาสทําประตูเยอะนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายคือคู่วันจันทร์นะครับ คู่วันจันเนี่ยจริงๆก็คือไม่ค่อยน่าสนใจมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมก็ดูแล้วก็เลยเกิดเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นครับอันนี้สถิติเนี่ยใครสนใจตรงไหนผมไม่พูดนะเพราะว่าสถิติทุกคนหาหาดูได้แล้วผมแค่เอามาใส่ให้มันให้หน้าจอผมไม่โลง่ง <c oughs> พูดเลยทุกอย่างให้หน้าจอดูไม่โล่งให้มันมีว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในเกมบ้างที่น่าสนใจก็คือพาเรสเซตพีดจริงๆแล้วอ่ะแดนกลางปกติแล้วจะเป็นมิลลิวโวยวิตนะครับ แล้วก็แม็กอาเธอร์แล้วก็กาลาเกอร์ไอช่วงอ่าไม่ใช่ช่วงไม่ใช่นันนี้นันนี้เป็นมิลิโอเอมิลิชื่อมันอ่านยากนะมิลิวอยเอวิดอาเธอร์และกาลาเกอร์แต่ก่อนหน้าเนี้ยมิลิวอเอวิดซึ่งเป็นกัปตันทีมอะไม่ได้เล่นเป็นกุยาเต้กุยาเต้แม็กอาเธอร์แล้วก็กาลาเกอร์ซึ่งตอนที่มันเป็นกุยาเต้ลงเล่นเป็นตัวตัดเกมอะครับกาลาเกอร์รับเหมาลูกเซตพีชหมดเลยแล้วยิ่งมันมีหน้าที่ดันขึ้นไปสูงๆด้วย และมีคือมันดันขึ้นสูงจริงๆในช่วงประมาณนับที่สองถึงนัดที่นัดที่สี่อ่ะมันเริ่มมันดันขึ้นไปสูงแล้วมันใช้ถ้าใครดูรูปเกมเต็มๆนะจะเห็นว่าเขาเขาอาววเอล่า,เ,าเอาไอยูไปยืนริมเส้นเลยอ่ะสุดริมเส้นแล้วเอาการลาเกอร์เข้าไปป้วนเปี้ยนในกับผิโทษแต่เหมือนกับว่าพอเริ่มโดนจับตายสังเกณน,นะการลาเกอร์เราคลองบอลมีคนเข้ามีคนเข้าซ้อนตลอดเลยไม่เคยได้ลงนะช่วงหลังๆถ้าดูละเอียดละเอียดยนะคือ ทำให้วีอ่าไม่ได้เล่นแบบเดิมแล้วก็คือไม่ได้เอาการ์กเกอร์ขึ้นสูงนะครับแล้วพอเอามิลิวอยบิดมาเนี่ยดูเซตพีดในเกมนี้เตะมุมเนี่ยห้าครั้งมิลิวยิดหนึ่งครั้งการ์เลอร์เป็นหนึ่งครั้งที่มิลิวยิดชื่อมันอ่านยากอ่ะมิลิวยิดเนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับฟรีคิกก็เหมือนกันฟรีคิกได้ฟรีคิกเป็นมิลิวยิดถ้ามีจุกโทษก็มิลิวยิดนะไม่ใช่ซาฮานะ แต่ว่าตอนนี้เหมือนมิดวัวยิ่งกลับมาเขาเลยเอาให้ซาฮายิงไปก่อนนะครับคือถ้าเกิดมิดวัวยัเล่นอยู่อย่างเงี้ยกาลัเกอร์ผมกลับมองว่าเริ่มไม่น่าสนใจแล้วแล้วยิ่งกองหน้าเนี่ยมาใช้เอดูอาไม่ใช่เบนเตเก้แล้วเอดูอายืนตรงกลางจริงๆไม่เหมือนอิตาเบนเตเก้เบนเตเก้เนี่ยจะมีการฉีกไปด้านข้างมากทําให้กาลัเกอร์ดันขึ้นไปนี่คือเอดูอายืนตรงกลางเลยทําให้อายูก็ยืนอยู่ ใกล้กับผิดโทษซารากใกล้กับผิดโทษกันเเกอร์ไม่ได้มีการสอดเข้าไปเท่าไหร่เลยในเกมถ้าใครดูเมื่อวานนะครับไม่ได้มว,มวนจันจั์เพราะบางคนดูคลิปไม่พร้อมกันงั้นกันเลกเกอร์เริ่มที่จะน่าสนใจนะลงแต่ผมขอตัดสินอีกสักนัดสองนัดดูทรงมิลิโอว,วิทก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับอ่ากี่คู่ไม่รู้จำไม่ได้เะไรห้าคู่ห้าคู่หคหคสหกคู่หกค,หกคู่ที่ผมดูไปนะครับ คือไอเทที่วิวโพตแล้วเนี่ยประมาณ30นาทีาจ,จะทําเป็นตัวพอดแคสต์ที่ลงไว้ให้ใน Spotify เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็เลยมาทําเป็น YouTube มันจะได้แบบว่ามีภาพสวยๆให้ดูด้วยนะครับอ่ะโอเคนะคราวนี้ครับต่อไปที่จะคุยกันก็คือเกมวิวิวอ่าน,นี้ผมมารีวิวทีมผมให้ฟังนะครับก็คือเกมที่ผ่านมาเนี่ยได้4-8คะแนนนะครับเป็นเกมวิกที่คะแนนโดยเฉลี่ยแล้วมันน้อยอันนี้ผมลืมใส่มาประมาณ30กว่าคะแนนนะครับ แต่ว่าคะแนนเฉลี่ยเนี่ยอคะแนนเกมที่ผมเนี่ยอยู่ที่48นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยตัวที่เขาเรียกว่าผิดแผนกับที่คิดไว้คือ1ชอหชอสองเทรน์คือชอเนี่ยผมผมหวังมากว่าจะไม่เสียประตูและได้เล่นเต็มเกมคืออย่างขี้หมูขี้หมาคือ3อ่ะถ้าไม่มีแอซิดและถ้าเกิดมันไม่เสียประตูโอกาสที่มันจะได้บนัสพอยต์ก็มีด้วย ชอบผมบอกไม่ถึง4ถึง5คะแนนนะแต่ว่าเจ็บไปก่อนเพรนเพรนเนี่ยอ,อ,อุบัติเหตุจริงๆที่โดนเรียกว่าไม่คาดคิดว่าเบนฟอนมีมีอาวุธลับขนาดนี้นะครับคือเบนเทนเนี่ยผมคิดว่าเออไม่ได้คิดแอซิสแต่คิดว่าได้แอตแทกซ์กินรีเทิร์นแต่เทรสเนี่ยโดนกดโดนกดยับเลยนะครับในแค่หนึ่งเมสซี่เย่ผมทําใจแล้วตรงๆคือแบบผมรอไวการ์ดผมเปลี่ยนออกไวการ์ดนี่ผมเปลี่ยนเมสซีเย่ออกแน่น,นอนนะครับ กองกลางเนี่ยผมโอเคนะที่ได้8 7ดเจดสองเจ็เนี่ยคะแนนเรียงตามที่ที่อยู่ในชาร์ตเนี่ยครับคือกีดดโยต้าผมคิดว่ามันมามันมาครั้งละตัวอยู่แล้วมาครั้งละตัวแล้วนะครับขอให้อีกคนนึงไม่ติดลบหรือไม่ไม่ศูนย์ก็พอนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคกองกลางเนี่ยตามคาดหมายแล้วก็กองหน้าเนี่ยตอนแรกคิดไว้คิดเล็กๆว่าลูกากูจะยิงได้สักลูกในคิตี้คิด,ด,ไ,มคดไม่เล็กคิดใหญ่แหละยิงได้สักลูกหนึ่งงั้นคะแนนที่มันหายไปที่ผมคิดอะ มันหายไปประมาณสิบคะแนนที่จริงผมคิดว่าอ่นน่าจะประมาณห้าสิบแปดหรือแบบเกือบหกสิบอะไรเงี้ยถ้ามีตัวได้โบนัสพอยต์แต่ว่าก็อย่างนะฟุตบอลมันก็ลูกกลมกลบนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ดีอาร์ตัวสำรองอันดับหนึ่งได้ห้าเพราะวันได้คีนชีสโบนัสพอยต์ด้วยจะบ้าตายนะครับ <laughs> โอเคนะครับนี่คือเกมวีหกรีวิวของทีมผมนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าใครรู้นะครับว่า เออ่ผมถูกไปเชิญออกรายการ m i d t h e Manager ตอนนึงก็เพราะว่าดันไปอยู่เขาเรียกว่าอันดับต้นๆของลีกลีกหนึ่งก็คือหลีกนี้ FPL Elite Thailand นะครับอันนี้ก็คือผมจะเอามาให้ดูทุกอาทิตย์เลยกกันว่าไอ้ FPL Elite Thailand เนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับคือไม่ใช่ว่าไปตามกลุ่มคน16คนนี้แล้วจะได้แชมป์นะครับมาคือ อันนี้แอดบอรของ FPLT เป็นคนครีเอทมานะครับซึ่งการเอาข้อมูลมาพูดเนี่ยผมก็คุยกับแอดบอรแล้วว่าเออขอเอามานําเสนอนะนะครับเพราะว่ามันเป็นลีที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเราคัดคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็คือคนที่เล่นมานานๆแล้วก็มีการติดท็อปสอง0มซึ่งท็อปสองมืนมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการทําให้ได้นะครับมากกว่า1ครั้ง <c oughs> คือ1ครั้งบางคนเอยผมปีแล้วผมได้อันดับ200กว่าของโลก ก่อนหน้านั้นอ่ะแปดแสนะประมาณนั้นนะเขาจะ่คือเขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มคนนี้ยไม่ได้เก่งแต่ว่าสม่ำเสมอนะครับสม่ำเสมอแต่บางคนก็เก่งจริงนะอย่างเช่นแอดบอลกูซื้อฟ็อกเนี่ยเก่งจริงๆผมยอมรับในบางมูฟบางการดิร์ชชันเลยนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้เรียงตามลาดับเกมวิกนี้เนี่ยถ้าคนได้คะแนนเยอะสุดนะครับก็คงเป็นทีมโนตเอ็กซ์นะครับโนตเอ็กซ์นะครับหกสิบสาม รู้สึกว่ายอมยอมเสียเปลี่ยนตัวได้ได้ลบโดนลบ4ไปแต่ว่าคะแนนเยอะมากถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่คุ้มนะครับสังเกตไหมว่าเกือบทั้งหมดเลยกับตันโรนันโดแล้วก็มีกับตันซาร่าสทีมแล้วก็มีกับตันอันโตนิโอสาทีมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในกับตันอันโตนิโอเลยรอดตายถ้าผมกับตันซาร่าผมโดนทีมคุณโน้ตเนี่ยแซงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็นําทีมคุนโนตอยู่แค่ประมาณ6คะแนนครับคาดว่า อาทิตย์หน้าก็น่าจะโดนแสงอันนี้ผมไม่หวังได้แชมป์หรอกครับดีนี้ผมหวังสักติดครึ่งบนนะติดครึ่งบนผมดีใจแล้วนะครับอันนี้ o ออาันดับโลกเนี่ยก็อยู่สูงสุดก็คือสาม0มื่นสี่นะครับน้อยสุดก็คือเยอะสุดก็คือสองล้านแดนะครับแต่ว่ามันเพิ่งหกนัดคืออันนี้อันนี้ผมผมบอกเลยว่าบางฤดูกาลเนี่ยผมก็แบบขึ้นไปสูงมากนะหลักร้อยของโลกนะ แล้วก็จบด้วยกันอันดับหมื่นหรือไม่ก็แสนจริงคือมันต้องดูยาวๆครับดูแบบ38นัดงั้นใครที่ยิ่งขึ้นอยู่บนบนเร็วๆเนี่ยกดดันมากยิ่งแบบตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของไทยอย่างเงี้ยโอ้โหหรืออันดับหนึ่งหลายลีกลีกดังๆในไทยอย่างเงี้ยผอว่ากดดันเพราะว่าการการเป็นคนนําเล่นนะ่ะยากกว่าเป็นคนตามนะเพราะว่าคนตามเนี่ยมันจะเขาจะมีวิธีดูว่าทําไงถึงจะแซงได้ ซึ่งอันนี้ผมบายาเรียกว่ายั่วเลยเป็นทีเซอร์เดี๋ยว FPL s c h o o สครูตอนที่2ตอนแรกคือการใช้วอสลิสใช่ไหมตอนที่2เนี่ยจะเป็นการพูดถึงทํายังไงให้ชนะมินิลีกนะครับเป็นวิธีการเอาชนะมินิลีกซึ่งจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งไอาการชนะมินิลีกมันไม่ยากเท่ากาับการได้แชมป์โลกแลวแหละนะครับก็น่าสนใจน่าเดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลแล้วคุยตอนสัปดาห์เบรกทีมชาตินะครับอ่ะนี่คือ ความเคลื่อนไหวของ f p l Elite Thailand ก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็รักใครชอบใครก็เข้าไปแอปสองทีมแต่และคนได้นะครับอ่ะโอเคต่อไปครับ Watchlist นะครับอ่ะเป็นทุกสัปดาห์อันนี้ผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่ชอบทํา Watchlist แบบอัปเดตอัปเดตตลอดเวลานะครับซึ่งตัว w h t i s t เนี่ยก็จะไม่ใช่แค่เราสนใจแล้วก็ดึงเข้ามาต้องมีการโลทิ้งด้วย อย่างสัปดาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีการโละทิ้งไปทั้งหมด7คนก็คือบูโน่ต้องบอกเหตุผลในการโละทิ้งทุกคนนะคือบูโน่เนี่ยผมมองว่าแพงเกินไปแล้วกับการที่ราคา12แล้วก็เป็นกองกลางนะครับแล้วก็ดูนาโนมแล้วเนี่ยความมั่นใจหดหายไปเยอะและ้วผมขอเอาเขาเออกจากวัาซิตก่อนด้วยเหตุผลที่ว่า1ตารางแมนูไม่ดี2ราคาแพงเกินไปกับ12สนะครับคนที่2ครับเชนฟัฟฟี่ทำไมผมถึงเอาออก เพราะผมพบเพชรเม็ดงามกองหลังไบตันคนใหม่ซึ่งหลายๆคนอาจจะมีตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมไม่มีผมเลยเอาผมจะไม่เอากองหลังทีมเดียวกันมามากองเยอะๆถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่นะในวอชลิสผมเอาดัฟฟ่ออตโอเคลาคาอาจจะย่อมเยาวก็จริงแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าผมรู้สึกถึงความไม่เสถียรเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าแดนเบิร์นลงมาแล้วถึงแม้จะเจ็บล่าสุดเดี๋ยรดัมเวิรสเตอร์กลับมา ดัฟฟี่อาจจะโดนโรเตตได้ถ้าไม่มีแบบแอตแทกี้รีเทิร์นเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยที่ได้ลงเล่นประจำเพราะว่ามีแอตแทกี้รีเทิร์นนะครับต่อมาครับคนที่3ที่เอาออกก็คืออีบิซูมาเจ็บก็เลยเอาออกนะครับแล้วก็มี4.5 4.6ตัวใหม่เนี่ยที่จะเอาเข้ามาในวอชลิปเนี่ยผมก็จะอัปเดตอย่างนี้ตลอดนะครับลิเจมเจ็บเอาออกครับโอเดกาดโอเดกาดเนี่ยผมตอนที่ไปออก F v l t เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แอดบอลก็ bon ถามว่าอา์เซนลสนใจใครผมก็สนใจโอเดกาเพราะมองว่าเป็นตัวลูกได้เล่นยิงฟรีคิกด้วยนะครับแต่แอดบอลก็เตือนแล้วว่าเฮ้ยโอเดกาเนี่ยรูปเกมจริงแล้วเพราะเป็นตัวเริ่มของเกมลุกก็คือเป็นตัวอดซิดของอดซิดอีกทีนะครับซึ่งพอดูนัดล่าสุดก็พบว่าจริงเพราะว่าโอเดกาจะเป็นคนเซตเกมขึ้นและเป็นพวกสมิธโลซาก้าวายงอนดันขึ้นไปผมเลยเอาโอเดกาออกก่อนนะครับแล้วก็ซูฟาว จริงๆแล้วเวสแฮมเนี่ยกองหลังคินชีตตอนนี้หวังยากมากเลยด้วยความที่ว่าปรับคู่เซนเตอร์ใหม่ด้วยบวกกับดูการเนี้ยผมมองว่าโอกาสแอตเทติกรีเทิร์นซูฟาวเริ่มน้อยแล้วคืออย่างเจ้าเซ็เคเวลยังมีโอกาสเตะม,มุมไงแต่ว่าซูฟาวดูวแล้วผมรู้สึกว่าเสี่ยงๆไปแล้วก็เลยเอาออกนะครับแล้วก็เซเมโดด้วยการที่วูฟเนี่ยกลับมาเล่นกองหลังสในบางนัดแล้วก็เซเมโดเนี่ยไม่ได้ดันขึ้นสูงแล้วเพราะว่า เขาเริ่มใช้ตัวเออวังฮีชานนะครับแล้วก็ตัวโพเดนซ์มาป้วนเปี้ยนริมเส้นแล้วนะครับก็เลยมอกว่าออโอกาสเซมิโดเนี่ยอาจจะน้อยลงไปแล้วและอย่างหนึ่งในกอง,องหลังวูบัตราคาที่ถูกกว่าเซมิโดยังมีมาซาวที่สักสีเท่าเทียมกันเลยและราคาถูกกว่าผมไม่เอาเซมิโดออกก่อนนะครับนี่คือเจผู้เล่นที่ผมรีมูฟจากบริทหลังจากจบสัปดาห์ที่หกนะครับเอาเข้ามาใหม่อ่าเจคนครับไม่ได้ไม่ได้เป็นกฎผมนะว่า เอาออก7ต้องเข้ามา7จบังเอิญเท่ากันเฉยเอาเข้ามาครับซาก้ากับสมิธโลเนี่ยเหตุผลคือเอาเข้ามาดูไว้ก่อนเพราะราคาถูกถ้าอาร์เซนอลยังฟอร์มแบบนี้และยังมีรูปแบบการเล่นที่ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไม่ใช่แบบเดิมนะดียิ่งขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะเลือกซาก้าก่อนสมิธโลเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าซาก้ามีศักยภาพในการยิงประตูด้วยมากกว่าสมิธโลนะครับ วิลแมนตัวที่3คือคนที่เอามาแทนดัฟฟี่ในวัสลิสถ้าทีมผมจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ทีผมถ้าใครเห็นในรีวิวคะแนนมาแล้วเนี่ยมีลูอิสดังซึ่งจริงๆคือราคาแพงกว่าวิลแมนแพงกว่าคนอื่นๆเลยแต่ว่าศักยภาพในการทำประตูะมันน้อยและแอซซิตก็น้อยด้วยวิลแมนมีแอซซิตนั้นล่าสุดวันจันทร์แอซิตบวกกับได้เล่นทั้งริมเส้นด้วย ผมรู้สึกว่าเวลแมนน่าสนใจก็เลยเอามาแทนเชเนลฟี่และถ้าเกิดวการ์ดเมื่อไหร่แล้วผมอยากจะใช้ไบตันผมเนี่ยจะใช้ไบตันผมก็จะเอาเวลแมนแทนดังนะครับคิดเตนเซนเอาเข้ามาเพราะว่าในวอลิสก่อนหน้านี้ผมมีรูดิเกอร์แล้วนะครับมีอลอนโซ่แล้วเอาคิดเตนเซนเข้ามาเพื่อที่จะเอามาอยู่ในสายตาว่าเออถ้าจะเล่นหลังเชลซีเนี่ยแล้วเงินไม่พอถึงตัวท็อปเนี่ยคิดเตนเซนก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าลูการเนี้ยเล่นดีขึ้นเยอะอย่างที่คุยกับน้องบอลใน ใน APLT s c o u เมื่อวันจันทร์ในช่อง APLT นะครับก็เขาได้รับความไว้วางใจจากตัวออทูเคิลมากขึ้นก็เลยเลือกเข้ามานะครับซาฮาเห็นการะตาเมื่อวานแล้วคือตัวป้วนเปี้ยนตัวทำให้เกิดโอกาสวือหวานในเกมลุกพาเลทเลยแล้วก็ได้ยินรูโทษด,ด้วยราคาต่ำา7แล้วน่าะต่ำา7 6.9ก็เอาเข้ามานะครับ การวิ่เชซูสครับก็ตามเหตุผลว่ามันมีโอกาสทั้งแอซซิตและยิงแล้วงานนี้ก็เลยเลือกเข้ามาและก็ดักลาสหลุย4.5ที่ดีที่สุดนะตอนนี้ในความคิดผมงั้นสรุปตอนนี้ Watch วอชลิ์โดยรวมผมทั้งหมดคือเปิดเผยหมดเลยนะใครจะลอกก็ลอกได้ครับไม่ห่วงเลยช่วยกันทําให้ได้คะแนนกันเยอะๆให้คนไทยไม่แพ้ชาตดดิในโลกนะครับอ่ะก็ตามมีไม่อ่านชื่อนนี้เรียงตามราคานะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเนี้ยทุกๆเกมวิคเลยพูดถึงรีวิวเสร็จปุ๊บก็จะพูดถึงคะแนนแล้วก็พูดถึงวอชลิ จบเจ้าตัวของ w a t c h l i ิ t นะครับโอเคนะครับคราวนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นท็อปิกตามชื่อคลิปก็คือเพราะว่าตารางเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับหลายๆคนคงรู้ว่าตอนนี้เริ่มหมดเวลาแล้วของแมนยูนะครับแล้วก็เริ่มเป็นโอกาสทองของพวกแมนซ์อารมนซิตี้ของเออเชลซีของลีดของวูฟหรือเซา t ์ในอนาคตหรืออาร์เซนอลเองก็ตามนะครับเรามาวิเคราะห์ดีว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจในฟิกเจอร์บ้างน,นะครับ เออผมกรองแค่5เกมวีคือ7-11นะครับทำไมถึงกรองแค่5เกมวีเพราะว่า12เนี่ยทีมผมจะไวการ์ดผมวางแผนไวตั้งแต่ก่อนเริ่มดูกันแล้วว่าอยากไวการ์ดและเอาเทมเพลตเข้ามานี่ผมเล่าให้ฟังก่อนคือบางคนไม่ได้ไม่ได้ดูมิดแอนด์มิดแมนเจอรที่ผมไม่ออกนะครับก็คือผมเนี่ยจะรอให้มันเตะไป1ใน3ก่อน1ใน3า,ารู้กันก็คือประมาณ1 2 1 3นัดนะครับ แล้วมันจะเริ่มเห็นเทมเพลตแล้วพยายามจะเอาเทมเพลตกลับเข้ามาให้ได้ในวีที่สิบให้ได้เพื่อจะได้เกาะกับกลุ่มผู้นาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นแผนที่วางตั้งแต่ก่อนเริ่มวการแล้วแหละนะครับครั้น,นี้เนี่ยมันเันโชคดีที่ว่าที่จริงอยากจะวีสิบสาแต่ว่าวีสิบสองเนี่ยมันเป็นหลังเบรกทีมชาติครั้งสุดท้ายเบรกท,ทีมชาติครั้งสุดท้ายปีนี้คือเกมวีสิบเอ็ดไปสิบสอง ก็ค,คิดว่าเออรอให้มันมีข่าวจากตัวผู้เล่นทีมช่วงทีมชาติด้วยว่าเจ็บหรือเปล่าเนี่ยแล้วค่อยว่ากันงั้นการจัดทีมผมในรายการเนี้ยช่วง5เกมวีเนี้ยก็จะเป็นตัว5เกมวีที่ก่อนไวายการ์ดนะครับซึ่งก็พิจารณาจากสีที่เขียวขจีนะครับของ f อาของ FTR ของเว็บ Official ก็มีน่าสนใจคืออันนี้คือ10ทีมแรกอาร์ซนอลเชลซีและลีดนะครับเป็นทีมที่ไม่เจอทีมสีแดง หรือสีน้ำตาลเข้มเลยนะครับน่าสนใจผมก็คงเป็นเชลซีกับเกมลุกีดซึ่งเอาจริงนะเกมลุกีดผมรู้สึกว่าอย่าเลือกดับเบิลเลยผมว่าเลือกไม่แบมฟอร์ตอาฟินญาคนใดคนหนึ่งไปเลยดีกว่าเพราะว่ารูปทรงคือถ้าเกิดทีมมันฟอร์มดีอย่าเลือกดับเบิลผมไม่ผมไม่แปลกใจเลยแต่ว่าพอทีมทรงมันไม่ดีเนี่ยหลังทีมที่ดีมันหนังต้องแน่นก่อนแล้วค่อยลุกดีถูกไหมครับพะลุกก็จะเล่นได้เต็มที่ผมมองว่าลีดนะใส่แค่ตัวเดียวก่อนอย่าดับเบิลเลยนะครับถ้าถ้าเกิดผมใส่แบมฟอร์ดด้วยนะ ผมมีลาฟินญานมีเมสซี่เย่นะทิปเปิลเลยชิบหายแน่ๆนะครับถ้ามันเจ๊งนะครับแต่มีตารางเจอนนริตกับเจอวัตฟอร์ดซึ่งเล่นในบ้านด้วยเจอวัตฟอร์ดน่าสนใจมากนะครับอาร์เซนอนตลตารางไม่ได้เจอทีมใหญ่ยกเว้นเจอเลสเตอร์ในการไปเยือนอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่นั้นอื่นผมมองว่าไม่น่าแพ้สามารถน่าจะมีแต้มได้นะครับยิ่งไบตันนั้นล่าสุดเนี่ยเห็นเลยว่ามันก็มีจุดอ่อนอยู่นะครับเกมลุกตื้อมากบางทีเนี่ย อัชนอน Arsenal ก็อาจจะแบบว่ามีแต้มแน่ในเกมไบตันแน่ๆแต่ไม่ได้บอกว่า3แต้มนะครับตามทีมที่กรองมาให้ที่น่าสนใจคืออเซนอนเชลซีและก็ลีดงั้นการมูฟแต่ละครั้งของผมใน5สัปดาห์นี้จะพยายามย,ยึดถือผู้เล่นที่ตารางดีแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือนี่ชาวจ่้งกับวูปมาคนพี่เอ้ไม่พี่ติดเลขตัว่าพี่พอดีสอนนักเรียนเยอะเอ๊ะทำไมมันมีเชลซีนัดหนึ่งแต่เอามาพิจารณานะครับ เออคือผมมองในมุมมองของลิฟลามเนโตหรือไม่ก็ถ้าจะเอาเอลยูนุซี่หรืออัมสตองเข้ามาเนี่ยผมว่าเอาเข้ามาได้นะเพราะว่านัดเจอลีดเจอเบอร์ลี่เจอวัตฟอร์ดไม่หนักอาจจะไปหนักเจอวินล,ลา่านั้นถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าจัด5ทีหมห้าอันดับเนี่ยเชลซีาอาจัจจะอันดับที่5้าในมุมมองผมนะครับสุวนวูฟเนี่ยเหมือนทรงจะมาเหมือนในเฉกเพราะว่าครีมเนตเครื่องติดพอคีมเนตเลยเครื่องเริ่มติดเนี่ยอาจจะ อาจจะทําผลงานในเกมลุกได้ดีขึ้นงั้นแต่ตามตารางของวู๊ปแบบเจอทั้งนิวคาสเซิลในบ้านเจอลีดหลังรั่วโอเคปะ่ะแล้วก็เจอพาเลตกับเอเวอร์ตันอ่ะมันอาจจะสามารถยิงประตูดได้นัดเจอวิลล่าอาจจะเหนื่อยหน่อยไปเยือนวิลล่าที่บ้านแล้ววิลล่าหลังแน่นที่ผมพูดล่าสุดนะครับก็เลยมองว่าวูฟเนี่ยก็น่าสนใจเหนือก็เช้าเข้มตันแต่ยังสู้3ทีมนี้ไม่ได้ก็คือสรุปอาร์เซนอลเนี่ยหลังก็ได้ตัวลุกก็ได้เชลซี Chelsea เนี่ยได้ทั้งวทีม รีดขอแค่เกมลุกนะครับ southampton เนี่ยเ,เลิกมาเป็นตัวสแกนไบตัวตัวทิ้งนะครับแล้วก็วูฟเนี่ยก็สามารถเอามาได้ในเกมลุกหรือเกมรับที่ราคาไม่พุ่งมากเช่นมาเซลหรือโคอาดีนะครับอ่นนี่คือตัวฟิกเจอร์คันนี้เนี่ยอันนี้ในเว็บอีกเว็บนึงคือแฟนตาซีฟุตบอลฮับเขาก็มีการแบ่งสีที่ละเอียดแบ่งสีความยากง่ายละเอียดกว่าตัว ตัวของพรีเมียร์ลีกม,มันแบ่งเป็น5สเกลแตนซีฟุตบอลครับผมไม่ไแน่ใจว่าแบ่งเป็น7หรือ9สเกลนะครับงั้นพอแรงค์แบบละเอียดมากก็เลยพบว่าเออทีมที่ตารางดีสุดในช่วง5นัดนี้ก็คือเชลซีนะครับแล้วก็รองมาคือลีดแล้วก็อาร์เซนอลแล้วก็เชลแฮมตันซึ่ง4อันดับแรกก็เหมือนกับตารางของตัวออฟฟิเชียลนะครับแต่อันดับ5้าเขามองเป็นเอเวอร์ตันหกเป็นเบนฟอร์ดและวูปไปอยู่อันดับ7เพราะว่ามันมีเรื่องของความตารางยากกับยากน้อยยากมาก กับตารางง่ายง่ายน่อยง่ายมากซึ่งพอแจกแจงรายละเอียดแล้วอ่ะวูบกับดอบลงไปกับตกไปเพราะว่าเขาบอกว่าการไปเยือนวิลล่ารีและพาเลทไม่ง่ายถ้าเราดูสีนะครับสีจะเอาี่ยสีฟ้าคือดีฟ้าเข้ม,เข,มเข้มคือดีมากสีแดงแดงคือไม่ดีแดงเข้ม,เข,มเข้มคือไม่ดีมากๆนะครับอ่ะอันนี้เอามานําเสนอให้ดูนะครับคราวนี้เนี่ยโครงสร้างของการไวค์ดผมทาไมผมต้องวไวค์ดเกมวิธีสิบสองใช่ไหมนะครับเพราะว่าอันนี้เอามาให้ดูเลย หลายคนอาจจะมองไม่เห็นภาพถ้าผมบอกว่าตารางวีคิสองไปต้นไปมันดีนะครับก็เลยเอามาให้ดูตรงที่ว่านี่เห็นไหมมีทั้งหมด4ทีมที่น่าสนใจและเป็น4ทีมระดับท็อปบนก็คือแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูแล้วก็สเปอร์ที่ตารางนัดสิบสองถึงนัดที่ยี่สิบก็คือนัดช่วงก่อนจบปีนี้ครึ่งฤดูกาลแรกอะ่ะดีมากมีนัดที่เป็นสีแดงหรือน้ําตาลแค่ทีมนั้นหนึ่งนะัดซึ่งถ้าเกิดเทมเพลตมันอยู่ในสี่ทีมนี้สเปอร์โอเคตารางมันดีแต่ว่าฟอร์มมันดี ถ้าผมจับพูดด้นแมนซิตี้ริอพูแมนยูที่เป็นเทมเพลตได้แล้วก็สามารถเอาเข้อทีในช่วงวีที่สิบสอได้นะครับในการ์ดผมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตามแผนมากๆนะครับอันนี้ใครจะแคปก็แคปไปได้เลยนะครับว่าเออตารางน่าสนใจจังเลยนะครับนั่นคือแผนของผมที่จะการ์ดในเกมวีที่สิบสอนะครับคราวนี้บางคนบอกอ,อยากให้มันได้วการ์ดวีนี้เลยเพราะว่าเชลซีกลับมาดีแล และแมนยูตารางก็แย่ yeah. ฟอร์มก็แย่แ yeah. ล้วลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้อีกเนี่ยอยากจะวายการ์ดวีนี้แล้วทําไงผมก็เลยสร้างทีมวายการ์ดให้ทีมวายการ์ดเนี่ยอันนี้ผมบอกกันนะจะไม่ได้สร้างทุกครั้งในรายการเอพิลมาเนี่ยนะครับจะสร้างแค่ครั้งจําเป็นเช่นเ,นเกมวีนี่ผมสร้างกับเกมวิกหน้าหลังจากเบรกตินชาติจะสร้างให้ดูนะครับแฉว์อ่าไวการ์ดดาวเกมวิเจตดพยายามให้ทีอ่ามูลค่าทีมแวลูไม่ถึง101นะครับเพราะว่า บางทีมเนี่ยอาจจะแบบมีงบแค่ร้อยนิดร้อยจุดกว่าๆหรือไม่ก็อาจจะ90้าปลายเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องไวคัสทันทีหรือบางคนอยากต,ต,ต้องการหาผู้เล่นเนี่ยเอ่อในการเล่นขึ้นฤด,ดูการแรกผมมองนี่คือไวคัสครึ่งฤด,ดูการแรกนะคือใช้งานได้ถึงนานที่2ีเท่าที่มองนะครับอาจต้องมีการมูฟบางตัวเพื่อเอาตัวสเปอร์แมนยู แมซิตีร้รเวร์พูลเข้ามาให้เยอะกว่านี้ในเกมวิที่12นะครับก็วางแผนมูฟดีคือเกมนี้ถ้าวางแผนดีมันมันโอกาสคะแนนไม่ไม่ห่วยมากนะครับแต่ถ้าไม่วางแผนเลยหรือหรือแก้ไขไปวันๆโอกาสที่มันจะเจงก็งสูงก็โกเลือกซากับฟอเตอร์คือเกมวที่12ผมก็เลือกซาแน่ๆฟอเตอร์ Foster เลือกเพราะว่าเออเห็นเริ่มลงแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าบัคแมนเนี่ยคือปีที่แล้วตัวเขาอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอะเหมือนกับว่า ฟอรเตอร์ลงก่อนแล้วก็เกิดเหตุการณ์เอ็กซิเลนต์อะไรบางอย่างเนี่ยอะไน,นั้นก็เป็นบักมั่นลงตลอดเลยคือลงยาวลวนเลยไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเราคนไหนฟอร์มตกหรือเจ็บแล้วก็เปลี่ยนทีเดียวแล้วก็ใช้ยาวๆไม่รู้ว่าเป็นไมซ์เซตของเจ้าตัวกุนซือของวัตฟอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนซาเนี่ยโอเคเห็นดันฟอร์มดีดันไดแอนซิดเด้ไงแต่ไม่ใช่เหตุผลเพราะไดแอนซิดเหตุผลเพราะว่าเกมรับวูมันไม่ได้แย่และมันมีโอกาสเซฟ เยอะนะครับก้องหลังที่เลือกมาก็มี c a n เซ l โ t เทรนด u ลูดิ r เกนะครับสามตัวจากทีมใหญ่นะครับแล้วก็เทียนี่มาจากตารางอาเชีพที่เริ่มดีขึ้นแล้วทีมเริ่มดีและลิฟนาเมนโตคือของดีราคาถูกก็ควรจะมีติดไว้และตารางบางทีก็ถ้าขึ้นมาเป็นสำรองเบอร์หนึ่งและขึ้นมาได้ลงเล่นอะ่ะมันก็ไม่น่าเกียดเพราะว่ามีลุนแอตแทกกิ้งด้วยนะครับและคินชิก็มีลุนเพราะว่า ซามตันก็เล่นไม่ได้แย่ไม่ได้เละเทะไม่ได้หลังรุดอะไรนะครับนี่คือกองหลังที่าเลือกอาทิตย์นี้นะครับส่วนตัวจริงนัดสัปดาห์ไหนก็ตามไปเลือกเองนะครับอันนี้เลือกเป็นเทมเพลตสิตัวมาให้นะครับกองกลางเลือกซาร่ายืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็ราฟินญ่ายืนพื้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคือราฟินญาที่เลือกก่อนเบลามาเพราะว่าตารางจนกว่าจะถึงครึงร่งฤดูกาลแรกมันดีบวกกับเขาคือทุกอย่างของทีมกับแบมฟอร์ดสองคน แต่เวสแฮมเนี่ยมีอันโตนิโอเป็นทุกอย่างของทีมมีเบลลามามีฟอร์นาวมีโบเวนมีเคสเวลมีตัวกระจายแต้มเยอะผมเลยเลือกลาฟินญานะครับซาก้ามาจากรูปทรงเกมที่เริ่มดีขึ้นนะครับและราคาก็ไม่แพงซาฮามาจากการที่ได้ยิงลูกโทษและราคา7 6.9ดหรือเจ็ดนี่แหละนะครับนักอัลหลุยส์ที่ดหที่สุดณตอนนี้นะครับกองหน้า3ตัวก็เป็นลูกากูอันโตนิโอแล้วก็ อีวานโทนี่นี่คือทีมไวกัสของผมมูลค่ารวมทั้งหมด1 0 0 1แต่บางคนมีบางตัวอยู่ในทีมแล้วราคาก็จะถูกกว่าน,นี้นี้ผมหมายถึงว่าซื้อมาใหม่เลยคือผมคำนวณราคาจากซื้อมาใหม่เลยนะครับนี่คือทีไวกัดก็จัดมาให้เผื่อบางคนแบบอยากเห็นทีไวก์ดว่าถ้าเกิดผมจัดไวก์ดนี้จะเป็นยังไงนะครับอโอเคช่วงสุดท้ายแนละ้วของรายการนะครับโอ้นี่เทปแรกก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวใครจะมีอะไรติชมก็ คอมเมนต์ได้นะแบบเช่นอยากให้ช่วงรีวิว i t e ทเนี่ยสั้นกว่านี้หรืออยากให้เพิ่มข้อมูลหรือเหตุผลในการวิเคราะห์ทีมที่จะเลือกนับต่อไปให้ละเอียดนี้บอกได้นะครับพร้อมแล้วฟังความคิดเห็นเพราะว่าไม่มีทีมงานเลยทาคนเดียวนะครับก็รูปทุกอย่างก็ทาคนเดียวด้วยนะครับก็ถ้าได้คอมเมนต์มาก็จะทําให้ผมทําอะไรได้มันดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับคืออันเนี้ยบอกกันเลยว่าผมไม่ได้แบบมาอัปเดตข่าวสารหรือว่าอะไรคือผมเอาสิ่งที่ผมทําอยู่แล้ว ทุกๆวีคเวลาเล่นเกมเนี่ยมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับคือมันไม่ใช่คอนเทนต์ว่าผม,มานําเสนอว่าใครเจ็บใครไม่เจ็บหรือนําเสนออย่างนู้นอย่างนี้คือแค่เล่าให้ฟังว่าผมทําอะไรในแต่สัปดาห์นะครับถ้าใครชอบรายการแบบนี้ก็ติดตามนะครับอโอเคสุดท้ายครับทีมรีวิวนะครับทีมรีวิวยังไม่เปลี่ยนตัวบอกก่อนเลยว่านี้ใส่ผมจะเปลี่ยนตัวหลังจากเพจคอนเฟลเลนต์ผมไม่สนแวลูทีมตกยกเว้นรู้สึกว่าต้องเอาคนนั้นมาอยู่แล้วตามแผนก็จะเปลี่ยนเลยนะครับ เกมวน,นี้นะครับก็เห็นอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเลยกันเพราะว่าเพิ่งเจอกันในรายการแบบนี้ครั้งแรกผมจะแก้จุดอ่อนก่อนเอาจุดเด่นเข้ามาคือบางคนบอกเฮ้ยอาร์เซนอลดีแล้วรีบเอาเข้ามาผมไ่่ผมจะมองอย่างนี้ก่อนว่าทีมผมอ่ะจุดอ่อนอยู่ตรงไหนแล้วเลือกออกและเอาจุดเอาคนที่กําลังดีซึ่งอุตสาห์ทำวอตลิสต์มาแล้วเลือกเข้ามานะครับ ซึ่งมี1ทาร์นเฟอร์นะครับก็คือตอนนี้อ๋อทีมแวลูเป็นร้อยจุดสี่นะครับไม่ได้ร้อยสี่นะครับอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดครับทีมแวลูร้อยสี่นี่ดีเวอร์เกินไปในระดับโลกนะครับร้อยจุดสี่ร้อยจุดสี่ขอโทษนะครับเอ่เอปัญหาผมมองตอนนี้ทีมผมก็คือชอนะครับอันนี้พูดตำแหน่งอื่นละกันเมสซี่เย่เจวัตฟอร์ดหวังว่าจะครีนชีตได้นะครับอนโนเจอแมนซิตี้ คือมันเป็นตัวที่ผลเลื่อลงอยู่แล้วทั้งฤดูกาลยังไงก็ต้องมีดีอาร์ดชนกันเองหวังว่าอยากได้ศูนย์ศูนย์มากเลยคีนชีทั้งคู่ลยได้โบนัสท,ทั้งคู่2กับหนึ่งหรือ3กับก็ได้โบนัสพอย์นะครับแล้วก็ดังเนี่ยก็คือมาจากไบตันที่เกมรับเหนียวแน่นก็ต้องเลื่อลงเล่นอยู่แล้วถึงแม้จะอาจจะต้องเสียวๆเหมือนกันนะชอเนี่ยคงจะเปลี่ยนบอกเลยถ้าไม่มีอะไรบาดเจ็บจากเกมการสัปดาห์ชอเปลี่ยนเป็นลูดิเกอร์แน่นอนนะครับตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นอลรอนโซ่แต่กลัว นั้นล่าสุดที่เห็นเชลซีมันตื้อกลัวเขาจะปรับมาใช้ชิวเวลผมก็เลยเลือกชอกรยกันไอไม่เลือกลูดิเกอร์ก่อนด้วยกันไม่อยากเลือกคิเทนเซนเพราะว่างบมันถึงก็เลือกเพราะผมมีอีเดอร์แบงค์อยู่สุดที่แปดไงก็เลือกรูดิเกอร์กองกลางครับก็หวังว่าลาฟินญาหายเจ็บแต่งๆนี้กองกลางผมมีบัคตรงใครรู้ไหมตรงโชต้าเพราะว่าโชต้ามันอาจจะโดนโรเตชันแล้วตารางก็ไม่ได้ง่ายด้วยถึงแม้กินูดจะบ้ายิงแต่ผมแต่มันก็ยังเล่นตัวจริงอยู่ไง โจตาน่าจะเป็นมูฟหลังเบรกทีมชาติน่าจะดรอปเป็นซาก้าอันนี้ผมเปิดเผยก่อนเลยนะก็คือโจตาอาจจะดรอปเป็นซาก้าแล้วก็มันก็จะมีงบเพิ่มมาหรือผมอาจจะแบบว่า <c oughs> คือมีอินแบงค์สุดุด8ดลูดิเกอร์มัน 5. 6ุใช่ปะก็จะเหลือส7ดดดรอปโจตามาซาก้าก็จะดรอปเป็น1จุดกว่าอาจจะอัพเป็นกองหน้าตัวที่3ถ้าเป็นถึงโทนี่ได้ก็ดี ถึงโทนี่ไม่ได้ก็จะไปอยู่ที่อาร์มสตองอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็คิงประมาณนี้นะครับที่คิดไว้แต่อยากจะเลือกโทนี่ให้ได้มากกว่าหรือถ้าเกิดอ,อยากได้โทนี่จริงอาจจะดรอปบ,บางตัวต้องคิดดูก่อนแต่ณตอนนี้ณวินาทีวิกก่อนฮีวิจิเนี่ยคงจะเปลี่ยนชอไเปอรดูดีเกอร์คนเดียวไม่อยากลบสีมันไม่จําเป็นสำหรับทีมผมนะครับแล้วก็สำหรับลหนึ่งเลือกเบาฮิลก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลิฟลาเผอเชลซีมันอัดอั้นมาแล้ว ดันมีคนเจ็บลาฟินย่าเจ็บแล้วเอาลิฟลาเมนโตขึ้นไปเจลซีแล้วแล้วเบิดเซาเทมตันเละเป็นจุนอะไรเงี้ยผมก็เสียงไปหน่อยนะครับอันนี้บั๊กในทีผมนะชอโจตาและโอบาเฟมี่และถ้าเกิดเปลี่ยนเบลฮิลเป็นดารลัสหรือได้คือผมรอวายการอย่างเดียวนะครับอ่ะก็นี่คือทั้งหมดของ FPL มาเนี่ยประจำสัปดาห์นะครับก็จะพยายามอัพรายการทุกวันพุธนะครับ ถ้าวีไหนติดธุระก็จะบอกในทวิตเตอร์ก่อนว่าอาจจะเป็นวันพื้นเรื่องหัดแทนอะไรอย่างนี้นะครับรายการก็จะรักษาให้ประมาณนี้ไม่เกินชั่วโมงไปมากหรือชั่วโมงนิดๆนะครับให้มันกําลังดีให้มันแบบว่าได้คุยทุกทั้งทั้งมุมมองของรีวิวและพรีวิวคือผมไม่ได้ว่างที่จะทําแบบบรรจั์อังคารพูดปัญหาสุขสาวคลิปละสิบห้านาทียี่สิบนาทีซึ่งมัดรวมกันมันเกินชั่วโมงเนี่ยผมพูดทีเดียวชั่วโมงหนึ่งวันพุธซึ่งเป็นมิดเดิลของสัปดาห์เลยดีกว่าน่าจะน่าจะโอเค ก็ได้เห็นทั้งรีวิวแล้วก็รีวิวที่แปลว่าเปิดเผยด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายครับฝากช่องทางติดตามหน่อยครับก็มี Twitter FPL DAI นะครับไปตามได้นะครับแล้วก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนก็ดีเผอผมอัพคลิปหรืออัพเทคนิคการเล่นอะไรก็ตามนะครับคือผมก็ไม่ได้เก่งมากหรอกผมรู้อะไรผมก็เล่าให้ฟังเพราะว่าอยากให้ทุกคนคะแนนมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดก็1จากตาผมครับ2จากเว็บ ออฟฟิเชียลแล้วสามขอบคุณแฟน a t i s พุทธวันัครับ,รบก็ผมเป็นเมมเบอร์ผมสมัครไปแล้วก็เห็นว่ามันน่าสนใจก็เอามาช่วยตัดสินใจในบางครั้งนะครับไม่ได้ส่วนแบ่งใครจะสมัครก็สมัครได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์เขาให้นะครับแล้วเจอกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็ขอให้ทีมทุกคนไม่บาดเจ็บกันแล้วก,กันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ